ูก็ได้เย็บเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้าขอบคุณผู้มีใจบุญขอบคุณมากค่ะตื่นตันใจแบบแม่อ่อนเลยขอบคุณขอบคุณเรื่องช่วงบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าศรัทธาการ์เด้นเพลสบ้านหทัยรักคณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกำพร้าครอบครัวดอเลาะตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนางฟริดาดอเลาะอายุ55ปีต้องแบกรับภาระเลี้ยงลูกกำพร้า2คนสามีของนางฟริดาเสียชีวิตด้วยโรคน้ำท่วมปอดเมื่อปีพุทธศักราช2545มาเรียดอเลาะอายุ15ปีและมารอกิดดอเลาะอายุ13ปีทั้งคู่เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีขยันช่วยแม่ทำงานเมื่อยามว่างเว้นจากการเรียนฟาริดะดอเลาะรับจ้างเย็บเสื้อผ้ารายได้เพียงอาทิตย์ละ700บาทบ้านที่อาศัยอยู่ก็ผุพังต้องการการซ่อมแซมแต่ด้วยความยากจนและต้องส่งเสียลูกกำพร้าทั้งสองคนเธอจึงต้องทนอยู่ในสภาพบ้านเช่นนี้บ้านนี้มีคนห่วงใยวันนี้จะพาไปติดตามการสัมภาษณ์ของทีมเยี่ยมครอบครัวกำพร้าครอบครัวดอเลาะเชิญติดตามรับชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะบิฮินัสตะอีนอัลฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็กหญิงมารียมดอเลาะนามารียมดอเลาะซึ่งมีตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลบางปูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นครอบครัวที่มีทั้งหมดพี่น้อง10คนแต่ที่เป็นกำพร้าอยู่ตอนนี้นะ2คนก็ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณกี่ปีแล้วประมาณ10ปีแล้วเพราะตอนนี้กะดะซึ่งเป็นภรรยาก็อาศัยเป็นเสาหลักของครอบครัวกะดะรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่อาเบได้เสียชีวิตถือว่าจะขาดความอบอุ่นเสาหลักความอบอุ่นในบ้านเขาทำงานตอนนี้รายได้ของแกดานี้จะได้รับจากที่ไหนบ้างทำงานเองแล้วก็มีญาติมาช่วยดูแลให้ค่าใช้จ่ายตอนนี้แกดาทำงานอะไรครับก็แต่เย็บเสื้อผ้าก็ทำงานเรื่อยๆทำงานหนักไม่ได้ที่เป็น700เป็นอะไรคะเป็นโรคอะไรคะโรคหัวใจเรารักษายังไงก็ไปโรงพยาบาลรับยาประจำเสียตังค์ไหมหรือว่าเสีย30บาท30นะโรคหัวใจกับน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอด2อย่างพอมาเรียมตอนนี้เรียนอยู่ที่ร้องเรียนจริงๆตอนนี้อยู่ม.3 นะมาเรียมถนัดอะไรบ้างเรียนถนัดอะไรภาษาไทยอนาคตนี่ตาเรียนได้นี่จะเรียนด้านไหนด้านครูด้านอะไรด้านครูก
ก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้ามีพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้ความอนุเคราะห์หรือให้ความช่วยเหลือกับแกด้านนี้แกด้าอยากจะขออะไรมากที่สุดก็จะขอครัวเลยนะจะซ่อมครัวเลยจะพังก็วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ในนามของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าก็มีโอกาสมาเยี่ยมแกด้าในวันนี้แล้วก็ได้พาข้าวสารและก็อาหารแห้งจากมูลนิธิและท่อแล้วก็มีเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นของกำลังใจให้แกด้านะอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาขอบคุณผู้มีใจบุญขอบคุณมากค่ะตื่นตันใจไม่ออก9308713 081 9308713